เล่มนี้เป็นมีดที่ผู้ผลิตผู้ออกแบบนะครับให้ยืมมารีวิวแล้วก็เวอร์ชันนี้ discontinu e น,น,นะครับเลิกผลิตไปแล้วไม่มีขายแล้วนะครับแต่เอามาเป็นข้อมูลนะครับให้พี่ๆได้ดูกันเพื่อเปรียบเทียบกับรุ่นล่าสุดนะครับตัวนี้เป็นเจเนอเรชันที่1ปัจจุบันเนี่ยไปเจน3แล้วนะครับเขาส่งมาทั้งเจน1เจน2เจน3ส่งมาหมดเลยทุกเจนนะครับแต่ผมจะรีวิวเจน1ก่อนแล้วกันราคาเท่าที่ทราบน่าจะประมาณ4 0 0พปลายนะครับแล้วก็ เวอร์ชันนี้ไม่ผลิตแล้วนี่คือบ้าบินนะครับบาบินก็คือเป็นชื่อนะ B A H B I N บาบินแฮนด์คราฟต์นี่เป็นเบอร์โทรของผู้ผลิตนะครับโทรไปตามนี้ได้เลยนะคุณแจ็คนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นรายละเอียดนะครับ b u t h c r a f t G1 ก็คือเป็นเจเนอเรชันที่1โลหะที่ใช้ผลิตเป็น N 6 9 5 s t e ห้าส s ตนเลสสนะครับแล้วควาค่าความแข็งที่60 HRC บวกลบนะครับ2ผิวเป็นซาตินฟินิช กรายดิ้งเป็นสแกนดิเนเวียนกรายแล้วก็องศา25องศานะครับคือข้างละ25องศานั่นเองอตัวด้ามเป็นไมคาตากระดาษนะครับเปเปอร์ไมคาตาที่เป็นไลเนอร์ข้างในแล้วก็ผิวสมัมผัสภายนอกเป็นไมคาตาคอตตอนเป็นไมคาตาที่ผลิตขึ้นมาเองนะครับความยาวก็ตามนี้เลยนะครับหนา4มิลโอเคตัวซองของเขาที่ใช้ผลิตเนี่ยจะเป็นวัสดุที่เรียกว่าคายเด็กซ์นะครับซึ่งเขานำเข้าจากอเมริกาความหนานอยู่ที่2มิลน,นะครับ ก็จะเป็นสีต่างๆต,าตัวนี้มาเป็นสีเขียวคล้ายเรนเจอร์กรีนหรือโอลิฟกรีนเป็นเขียวอมน้ำตาลนิดๆนะครับส่วนฮาร์ดแร์ที่ใช้เจาะรรเวทก็เป็นนำเข้าหมดเลยนะครับฮาร์ดแร์ของอเมริกาตัวร้อยเข็มขัดจะเป็นตัวห่วงแบบนี้นะครับโอเพนเปิดอย่างนี้อันนี้ก็ติดตั้งมาบริเวณด้านสายของซองคือคนถนัดขวาหรือว่าจะย้ายตำแหน่งมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ตรงไหนก็ได้แล้วแต่เราต้องการแล้วก็จะมีคล้ายๆเป็นคลิปล็อกแบบนี้อีกทีนึงครับอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับ ตัวซองก็จะยึดออกมาแล้วก็ทำออกมาได้ปราณีตแน่นหนาดีนะครับส่วนการวีเทนชั่นของตัวอุปกรณ์นะครับก็จะล็อกบริเวณกาดด้านหน้าตรงนี้ประมาณ1ใน3ของความยาวด้ามหรือ1ใน4นะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับตรงนี้เขาก็กรอ้อยมาเหมือนเป็นมีดส่วนตัวของเจ้าของนะครับเดี๋ยวผมจะลองช่างทั้งยูนิตเลยนะครับแล้วก็ช่างแยกมีดช่างแยกซองอย่างเดียวนะครับจะได้รู้กันมาเท่าไหร่รวมไอ้ป้ายนี้ด้วยแล้วกันนะ น้ำหนักของเขาทั้งหมดเลยนะครับคือ283กรัม283วิธีดึงมีดคือจับตรงด้ามแล้วดันแรมตรงนี้นะครับโดยไม่ไปบล็อกตรงนี้นะครับดันพอมีดหลุดออกจากรีเทนชันแน่นพอดีเลยนะครับแล้วก็นำมีดออกมาเดี๋ยวเราลองช่างมีดดูนะครับน้ำหนักมีดเปล่านะครับรวมเชือกที่ห้อยอยู่175นะครับ175กรัมซองอย่างเดียวรวมแท็กกระดาษด้วยเนาะ 108กรัมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆข,าของเขาแล้วกัน175คือมีดเนาะโอเคนะครับตัวมีดเนี่ยเป็นเจเนอเรชันที่1นะครับ Gen 1นึซึ่งาทางผู้ผลิตแล้วก็ดีไซเนอร์เนี่ยเขาแจ้งมาว่าเป็นมีดสำหรับใช้งานบูชคราฟนะครับยังชีพในป่าใช้เหลาซ่อมแซมที่พักเหลาไม้นะครับหรืออาจจะประกอบอกับการเตรียมอาหารนะครับซึ่งสันของเขาหนา4มมตรนะครับแล้วก็ผลิตด้วยสแตนเลสจาก ออสเตรียนะครับบริษัทโบ Austria, เลอร์นะครับออสเตรียถ้าเป็นสวีเดนจะเป็นอุดเดนอมนะครับโบเลอร์คือออสเตรียเยอรมันนะครับเป็นรหัสคือ n 6 9 5 N695 ซึ่งเป็นเกรดที่ใช้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์นะทำครีมตัดทางทำด้ามมีดผ่าตัดทำเข็มฉีดยานะครับทำกรรไกลอะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นเกรดที่ทนต่อการกัดกร่อนนะครับทนสนิมแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบไม่เป็นสนิมเลยนะก็เป็นอยู่บ้างแต่ว่า การดูแลรักษามันก็ง่ายกว่าคาร์บอนสตีลนะครับมีความแข็งความยืดหยุ่นดีนะครับแล้วก็การทนการเสียดสีรักษาความคมก็ทําได้ดีด้วยโดยเขาสั่งเหล็กตัวนี้มาสแตเลสตัวนี้นะครับตัดเลเซอร์คัดแล้วก็ส่งให้โรงงานทำฮีททรีทเมนต์นะครับซึ่งเป็นบริษัทสหมิตรเครื่องกลนะครับสหมิตรแมชชีเนอรี่นถ้าผมจําไม่ผิดเนาะเขาก็จะมีค่ามาตรฐานในการเทส บวกลบนะครับอยู่ที่60ก็คือลบ60คือ58อ่ะเนาะลบ2นะครับ 58, 59, 60, 61, 62อยู่ในช่วงเรนจ์นี้ซึ่งก็จะเป็นค่าความแข็งที่เหมาะสมขอบการใช้งานเป็นมีดบูชคราฟ f t นะไม่แข็งเกินไม่อ่อนเกินนะครับแล้วก็รักษาความคมจากการออกแบบที่ใช้ n 6 9 5นะครับตรงนี้เขาก็จะเขียนไว้ข้างใบมีดเลยทรงของมีดก็จะเป็นดรอปพอยต์นะครับสันมีดดรอปลงตรงปลายนะครับก็จะเหมาะการใช้งานหลากหลายเลย ส่วนการขึ้นคมนะครับก็ขึ้นแบบสแกนดีนิเ e ว่นกลายซึ่งจะมีลักษณะเป็นข้างใบจะเหนือเหลือเนื้อเหล็กไว้เยอะนะครับแล้วก็จะลดความหนาของตรงคมเนี่ยเฉียงลงไปถึงบริเวณคมเลยนะครับจะไม่มีซิงเกิลเบลเวลแล้วนะครับอาจจะไม่มีด uh, uh, ับเซคันด์เบลเวลพูดผิดองศาที่2ไม่มีแล้วมันก็จะไปแ,แต่อันนี้คือมีใช้งานมาเยอะเขาก็รับไปบ้างอะไรบ้างน,นะครับซึ่งตัวของคมเองก็มีความทนทานต่อการใช้งานในสภาวะ นอกบ้านอะไรเงี้ยเอาดอร์นะครับซึ่งก็รับไม่ยากรักษาคมดีแล้วก็มีความทนเพราะว่าเหลือเนื้อเหล็กเยอะนะครับจะมีโลโก้มาร์กิ้งบ้าบินอยู่ด้านนี้นะครับด้านขวาของมีดนั่นเองนะครับผมส่วนของด้ามนะครับก็จะเป็นกาดอยู่ตรงนี้นะครับมีชอยเล็กๆนะครับสำหรับจับในลักษณะนี้สันมีดรุ่นนี้ตัวนี้นะครับไม่เป็นไนตี้ดีกรีเนาะมันยังไม่น่าจะใช้จุดไฟได้นะครับเท่าที่ดูหรือว่าอาจจะเคยจุดได้แต่เขาไปปาดออกเขาไม่รู้นะครับ ตัวของโครงสร้างก็จะเป็นฟูแทงนะคคือสันแกนมีข้างในจะเป็นชิ้นเดียวกันกับใบเลยรันมาถึงด้านล่างตรงนี้เลยนะครับจนไปถึงบริเวณกาดเป็นชิ้นเดียวกันก็ให้ความแข็งแรงแน่นอนแล้วก็มั่นใจส่วนด้ามเนี่ยจะมีความอ้วนนะครับค่อนข้างอ้วนเลยนะแล้วก็เหลี่ยมอยู่ประมาณหนึ่งเพราะว่าเป็นเจนแรกที่ผลิตขึ้นมานะครับจากข้อสังเกตแลวจากข้อมูลที่ทราบเนี่ยเขาใช้ผ้าไมคาต้านะครับแล้วก็มีการเติมสีเขียวลงไปในเรซินที่ใช้อัด ทำให้มันมีสีเขียวปนเข้ามาแล้วเขาใช้เรซินเยอะนะครับมันก็เลยทําให้ความเรียบเนียนของผิวมีมากกว่าแต่ว่าผิวมันก็จะเนียนจนบางทีอาจจะรู้สึกลื่นแต่ก็จะลดความลื่นด้วยการที่ออกแบบมาคือด้ามค่อนข้างหนานะครับกว้างทําให้เวลาจับเรารู้สึกว่าเราสามารถจะบิดมีดได้ง่ายนะครับถ้ามันแบนบางมันก็ได้แต่ถ้ามันกลมแล้วผิวมันลื่นเรียบด้วยเนี่ยบางทีจับเรารู้สึกมีดมันจะหมุนอยู่ในมือแบบนี้นะครับแต่นี้ไม่หมุนเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นมือเปล่าหรือใส่ถุงมือก็ตาม ส่วนด้านหน้าตรงนี้จะเห็นว่ามีความเหลี่ยมอยู่นะครับเพราะว่าเหมือนกับตอนแรกๆเขายังทักษะการผลิตหรือว่าวิธีผลิตเขายังไม่ไม่ได้ยอดเยี่ยมมากอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแต่ก็ไม่ได้แย่อะไรนะเพราะงานเก็บมาดีนะครับแม้ว่าจะเหลี่ยมแต่เรื่องความสบายบางทีอาจจะรู้สึกว่ามันเหลี่ยมๆห,หน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันก็เป็นความปกติของการผลิตนะซึ่งบางส่วนมันก็อาจจะไม่เพอร์เฟกต์ซะทีเดียวเขาถึงออกเจน2เจนสออกมา การยึดก็ใช้หมุดทองเหลืองน,นะครับยึดไว้ 2. จุดด้วยกันแล้วก็ตรงท้ายก็จะมีหมุดทองเหลืองแบบกลวงสามารถจะใช้ร้อยเชือการาคอร์ดนะครับอันนี้เป็นสี Air Force Go มั่งรู้สึกถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็น a d w o o d ไหมไม่รู้เป็นสะท้อนแสงด้วยนะครับไม่ใช่เรืองแสงเนาะส่วนข้างในก็จะเป็นตัวรองนะครับด้านในสีส้มๆเนี่ยก็จะเป็นซับที่รองไว้นะครับแล้วเขาก็จะมี าการออกแบบคือตรงท้ายเนี่ยจะสังเกตดูว่าจะเห็นว่าเนื้อเหล็กมันจะนูนขึ้นมานะครับนูนขึ้นมาที่สุดเลยเหมือนเป็นยอดซึ่งตรงนี้ออกแบบมาเมื่อใช้ตอกนะครับแบบใช้อะไรตีหรือทุบอย่างเงี้ยทำให้ไม่โดนวัสดุด้ามมันจะไปโดนเนื้อเหล็กแทนก็ทําให้มันลดโอกาสความเสียหายจากการตอกอตอกส้นนะครับหรือว่าจะเป็นการตีบัตรน,นิ่งก็จับได้ขนาดดีนะครับก็เป็นมีดขนาดที่ไม่ได้ใหญ่โตมากเดี๋ยวเราลองวัดกันดูแล้วกันว่ายาวเท่าไหร่นะครับ โอเวอร์ออลของเขานะครับหัวท้ายเลยตั้งแต่ส่วนที่ยาวที่สุดจนถึงปลายมีดอยู่ที่2 0 1.5เซนติเมตรหรือ8.5นิ้วนะครับโอเวอร์ออลกาดนะครับวัดส่วนที่ลึกที่สุดเลยใบอยู่ที่4นิ้วหรือ10เซนติเมตรแล้วก็ด้ามน,นะครับอยู่ที่4.5นิ้วนะครับ11.11จุดเท่าไหร่ 11..2.3 มเซนประมาณนั้นนะครับ ก็เป็นขนาดที่อยู่ในมือก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับขนาดพอดีพอดีใช้เป็นมีดซ่อมแซมไข้พักเตรียมอาหารนะครับแร่เนื้อแร่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเหล่านู่นเหล่านี้ก็ถือว่าได้โอเคอยู่นะครับก็ทําให้การใช้งานมีดลักษณะนี้ก็มั่นใจขึ้นเพราะว่าเป็นมีดที่ถูกออกแบบมาให้มีความคล่องตัวนะครับมีลักษณะการออกแบบด้ามออกแบบใบที่เหมาะกับการใช้งานเอาดอสีมิลก็ทําให้ใช้งานได้มั่นใจมั่นใจนะครับ คมสแกนดิเนเวียนกลายหรือสแกนดีกลายก็ใช้งานได้ยาวนานกว่าจะหายคมนะครับมันเกี่ยวกับเนื้อเหล็กที่ใช้ด้วยแล้วก็บริเวณโครงสร้างเหล็กตรงคมเนี่ยก็มีอยู่เยอะนะครับทำให้มีความแข็งแรงนะครับน้ำหนักก็มีประมาณหนึ่งนะครับเป็นทรงตัวนี้เป็นสแกนดิเนเวียนกลายซึ่งในเจนหนึ่งเนี่ยเขาทำออกมาเยอะนะเขาทำออกมาทั้งสแกนดิเนเวียนกลาย25องศานะฝั่งละ25นะครับ V Fu l l f a t g กลายคือ Flat จนถึงด้านบนเลยนะครับ25กับ30องศาแล้วก็จะมี Saber g กลายด้วย25กับ30องศาให้เลือกคือมี Variant เยอะมากเลยใน Gen 1นะครับแต่ว่าตัวเหล็กเขาไม่ได้ทำ Deep Cryogenic นะครับไม่ได้ทำ s ับสีรก็คืออบชุบผ่านเตาสูญญากาศควบคุมไฟฟ้านะครับจากโรงงานแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทำ Deep Cryogenic นี่คือ Gen 1นนะครับบ้าบิน Bushcraft Gen1 ก็ตามนี้เลยนะครับโอเค ก็ขอบคุณบ้าบินไนฟ์นะครับที่ส่งมีดเล่มนี้มาให้รีวิวอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับไม่มีขายแล้วนะครับไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปขอซื้อแล้วไม่มีแล้วผมรีวิวเสร็จเดี๋ยวผมต้องส่งคืนเขานะก็เป็นการออกแบบที่น่าสนใจนะครับเป็นยุคแรกของการเริ่มต้นกับมีดบูชครับส่วนสีพวกนี้มันเป็นผ้าไมคารตาที่เขาผลิตเองนะคือใช้ผ้า22ออนอัดนะครับ เอาสีย้อมลงไปสเปรลงไปแล้วก็เอาอีพ็อกซี่เรซินผสมสีเทล,ลงไปมันก็เลยเป็นสีเขียวซึ่งสวยนะผมว่ามันเป็นคล้ายๆสีแบบทองแดงพาทินาเท่นะผมว่าเออแล้วมันดูดิบแต่ละเล่มมันไม่ซ้ํากันเลยนะครับมันจะมีสีอยู่ตรงนั้นตรงนี้ทําเองด้วยแล้วงาน c NC งานแบบขัดอะไรพวกนี้ก็ทําออกมาได้ค่อนข้างพานีดแล้วนะครับผมโอเคนะก็เดี๋ยวก็ดูรีวิวเจน2ต่อไปนะครับขอบคุณบ้าบินไนฟ์นะครับที่ส่งมีดเล่มนี้มาให้รีวิวนะครับ แล้วเจอกันในเอพิโซดต่อไป Gen 2นะครับขอบคุณมากนะครับ Habitrider hey, right Out ลืมบอกแปลว่าผลิตในไทยเจ้าของคนไทยคนออกแบบเป็นคนไทยมีดไทยนะครับมีช่างไทยเนาะบายๆครับ